วิดเจ็ตเนี่ยจะต้องมี mindset ที่แตกต่างกันแต่ว่าเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามี boundary ที่เรียกว่าเป็น widget framework เนี่ยที่จะเชื่อม2โลกนี้เข้าด้วยกันนะครับอีก challenge นึงความท้าทายนึงเนี่ยที่น่าสนใจแล้วก็อันนี้อาจจะค่อนข้าง unique นะฮะสำหรับset กับ set trade ก็คือว่าตัวปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเยอะนะฮะรวมถึงโมบายด้วยจะเห็นได้ว่าปริมาณตัว concurrent user เราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะเติบโตมากกว่าประมาณ8เท่าใน6ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ set trade เนี่ยจะเขาเรียกว่าตอบโจทย์การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาตัวอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยให้รองสามารถรองรับได้นะครับนอกจากตัวลองเทอมแล้วเนี่ยจริงๆช็อตเทอมก็มีความสำคัญนะในกรณีในบางกรณีที่เซตอินเด็กซ์วอลาทายมากๆอย่างปลายปีที่แล้วนะฮะวันที่วอลุ่มเกิน 100,000 ล้านตรงนั้นนี่เซตอินเด็กซ์สวิงมากนะวันนั้นเนี่ยเราเคยเจอเนี่ยตัว user concurrent เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ใน1วันไม่ใช่1อาทิตย์นะฮะวันรุ่งขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นั้นทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะบริหารจัดการเรื่อง capacity management ให้ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้พูดถึงถ้าเกิดว่าในลองเทอมเนี่ยที่จะ overcome ตัว challenge เรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็เริ่ม explore ตัว virtualization กับ cloud adoption roadmap เนี่ยตั้งแต่ปี2010ละซึ่งจริงก็เริ่มตัวเหมือนกับเป็น iteration นะคือเรามองที่ low hanging fruit ก่อนปี2010เรามองง่ายๆก็คือ consolidation ทำ cost reduction ก่อนนะ2011คือใส่ high availability เข้าไปนะ2012 some self provisioning คือใส่ private cloud ทำให้มีการ provision เครื่องเองได้แล้ว2013ก็คือประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปถึง hybrid cloud ก็คือว่าเป็น on demand ในการที่จะ provision ตัว resource นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ย virtualization กับ cloud adoption เราก็ค่อนข้างจะ stable แล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือ rate ในการ migration กับ over virtualization เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่ง challenge หนึ่งก็คือเราต้อง educate user ให้ user เนี่ยคุ้นเคยกับการใช้ cloud แล้วก็เหมือนกับแต่เดิมเขาใช้ physical ใช่ไหมตอนนี้คือไม่มีเครื่องอะไรให้เขาจับเนี่ยเราก็ต้องมีการทำ cost allocation ที่เหมาะสมแต่หลังจาก user เนี่ยเขาคุ้นเคยแล้วนะฮะเขาrealize the benefit ว่า cost ลดลงมี responsive ที่มากขึ้นต้องการ environment เนี่ยสามารถ provision ได้เร็วเนี่ยก็จะทำให้ user เนี่ยยอมรับกับตัวเทคโนโลยีนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าตัว future choice ของ architecture ของตลาดเนี่ยจะต้องพยายามไปที่ virtualization กับ cloud ready นะครับตัวอย่างนึงที่คิดว่าน่าจะเห็นตัวอย่างของตัว cloud ได้ดีก็คือตัว architecture ของตัว setrade.com นะครับตัว setrade.com เองเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยมีหลายไซส์คือมีไซส์ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าตัวปริมาณการใช้งานของเราสูงนะมากกว่า 100,000 concurrent ที่ผมพูดถึงนะครับเราก็ต้องมีการดีไซน์อาร์คิเทคเจอร์แบ่งเป็นเขาเรียกว่าตัว back end กับตัว front end นะตัว back end เนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็จะโฟกัส on transactional information ก็คือพวก order พวก deal พวก portfolio พวกนี้เนี่ยข้อมูลจะต้องมีความสำคัญสูงมากแล้วก็มี replication ขณะที่ตัว front end เนี่ย challenge จะเป็นอีกแบบนึงก็คือว่า front end เนี่ยจะ provide พวกเขาเรียกราคาไอ้พวกราคาหลักทรัพย์นะซึ่งพวกนี้เนี่ยโหลดการใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ front end เยอะนะเพราะว่าถ้ามองพฤติกรรมง่ายๆก็คือคนนึงเนี่ยกดสมาร์ทโฟนอาจจะดูราคาดูทั้งวันเลยนะฮะแต่กดออเดอร์อาจจะ 2-3 ครั้งเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยโหลดจะอยู่ที่ front end ค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราถึงดีไซน์ตัว front end พอแยกออกมาเนี่ยเราดีไซน์ให้มันเป็นเขาเรียกว่า cloud ready solution ที่สามารถที่จะไปวางที่ cloud เขาเรียก cloud service provider หลายๆที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราวางประมาณ 3-4 ที่แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นkey success factor ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ cope with capacity management ได้ใน long term นะครับตัวนี้เป็นกราฟที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าอันนี้จะเป็น paradox ของตัวการบริหารจัดการตัว capacity นะจริงๆอันนี้คือกราฟจริงนะฮะของตัว concurrent user ของ set trade ที่ผ่านมานะฮะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิด demand มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราต้อง provide capacity คือ IT จะโดน2สมตัวเขาเรียกว่าเป็นข้อจำกัดเลยนะว่าระบบห้ามตายถ้าเกิดว่ามีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียม capacity ไว้เพียงพอแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟของ short term spike เนี่ยหมายถึงว่ามี user เพิ่มขึ้นระยะสั้นๆในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยแล้วเราไปลงทุนค่อนข้างที่จะมากเนี่ยแล้วปรากฏว่า long term กับ short term มันไม่ตรงกันซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ตรงนะฮะจะเห็นว่าจริงๆอย่างบัมตัวนี้เนี่ยมันก็เกิดจากไอ้ตัวที่ short term ขึ้นสูงแต่สุดท้ายมันก็ revert back กลับมาที่ long term ส่วนนี้เราจะบริหารจัดการอย่างไรนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่ามันก็จะเป็นเทรดออฟอีกละใช่ไหมคือถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากได้ความเสี่ยงเลยนะ investment เต็มที่เลยก็คือ investment ตามเส้นสีชมพูนะฮะคือใส่ไปตาม aggressive trend เนี่ยจริงๆแล้วก็สบายใจอาจจะนอนหลับไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ย cost ใน long term มันก็ค่อนข้างที่จะ hurt ตัว bottom line นะแต่ถ้าเกิดเราลงทุนตามเส้นสีดำคือเป็น historical trend ถ้าโชคร้ายตัว short term spike เนี่ย
มันโอเวอร์เกินแคปาซิตี้มันก็จะทำให้ตัวระบบมีปัญหาได้นะสิ่งที่เราทำก็คือว่าตัวฟรอนต์เอนด์เราเป็นคลาวด์เรดี้แล้วเนี่ยเราก็มีการไปทำเขาเรียกว่าเบอร์เซเบิลออปชันคือกรณีที่ใช้ก็คือเราลงทุนตามเส้นสีดำแต่เมื่อไหร่ที่มีวอลุ่มช็อตเทอมเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะขอให้คลาวด์พรอไวเดอร์เนี่ยเบอร์สฟรอนต์เอนด์ของเราเนี่ยให้รองรับแคปาซิตี้มากขึ้นในระยะเวลาสั้นๆได้ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเมนเทนไอ้ตัวต้นทุนเราเนี่ยให้อยู่ในต้นทุนที่เหมาะสมได้นะครับเรื่องสุดท้ายผมคงจะพูดถึงตัว lesson learned นะฮะของตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านมานะครับเรื่องแรกคงจะพูดถึงความสำคัญของการ adopt ตัวเขาเรียกว่า mainstream technology นะครับก็คือว่าจริงๆตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจก็คือตอนที่ Apple เนี่ยเขาเรียกว่ากลับลำ180องศาเลยในปี2005เนี่ยก็คือว่าเขาประกาศเลยว่าเขาจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากตัว power PC G5 เลยเนี่ยนะมาใช้ Intel เนี่ยต้องบอกว่านั้นเนี่ยเป็น big change ของ Apple นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้ตัว Apple เนี่ยแทบจะต้อง rewrite code ของ macOS ใหม่ทั้งหมดเลยต้องใช้ effort แล้วก็ใช้เวลามหาศาลในการที่จะทำแต่จริงๆเนี่ย decision ตรงนั้นเนี่ยเป็น base เพราะว่าอะไรเพราะว่า CEO สมัยนั้นคือ Steve Jobs เนี่ยเขามีความเชื่อว่า Intel เนี่ยคือ mainstream technology นะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ย decision เดียวกันเองนี่แหละที่ทำให้ตัว MacBook ตัว MacBook Pro แล้วก็พวก MacBook Air เนี่ยนะฮะตอนนี้ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากในตัว Consumer IT World นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็น decision ที่บางทีเป็น tough แต่บางทีเราก็ต้องตัดสินใจนะฮะเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องที่ผมพูดถึง 2-3 ครั้งแล้วนี่เรื่องการ trade off นะระหว่างเขาเรียกว่าหลังสีของรถยนต์กับตัวต้นทุนการผลิตนะฮะ user requirement กับเสถียรภาพระบบหรือแม้กระทั่งบอกว่าเราจะแบบไม่มีความเสี่ยงหรือว่าเราจะmanage เรื่อง capacity แบบที่ very cost efficient นะฮะซึ่งตัว trade off mindset ตรงนี้ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่า fit ในโลกปัจจุบันได้แล้วนะเพราะว่าโลกปัจจุบันในการแข่งขันสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในบางเรื่องเราต้องพยายามที่จะ break through ในส่วนของ trade off ที่จะทำอย่างไรเนี่ยที่เราจะต้องได้ดีทั้งสองเรื่องให้ได้พร้อมๆกันนะฮะซึ่งจริงๆผมคิดว่าตัวข้อยังมีข่าวดีนะก็คือปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆอย่างอย่าง virtualization กับ cloud เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ IT สามารถเอามาปรับใช้เพื่อที่จะ achieve ในส่วนของตัวเขาเรียก best in both world ได้แล้วก็ enjoy benefit ที่ไม่ต้องไป compromise นะฮะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะเบานิดนึงนะฮะในอดีตเนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นเคยว่าถ้าเกิดจะกินกาแฟที่บ้านถ้าจะกินกาแฟให้แบบ quality ดีๆมันก็เครื่องก็sophisticated มากนะถ้าจะกินง่ายๆก็ 3 in 1นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินกาแฟแบบดีๆเราต้องทำยังไงเราก็ต้องไปที่ร้านขายกาแฟถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันมี innovation อันนึงเขาเรียกว่า coffee match coffee capsule นะซึ่งเครื่อง Nespresso หรือว่าหลายๆเครื่องเนี่ยเริ่มจะเอามาปรับใช้ซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะ make เขาเรียกว่า quality coffee at home ได้ซึ่งตัวนี้มันทำให้มันสามารถที่จะได้ทั้ง convenience แล้วก็ได้ทั้ง quality coffee อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่น่าสนใจนะฮะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับในโลกของ IT เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เรียกว่าเปลี่ยนโลกแล้วเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราค่อนข้างที่จะมากนะฮะผมคิดว่าตอนนี้ same story เนี่ยในโมบายเวิลด์จริงๆมันอาจจะเกิดใน IT เวิลด์เหมือนกันนะครับเพราะว่า virtualization กับ cloud เนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นเยอะมากนะฮะซึ่ง impact เนี่ยของ virtualization กับ cloud เนี่ยจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะพูดถึงการ virtualize server อะไรเงี้ยฮะแต่ปัจจุบันก็ virtualize network storagedata center นะปัจจุบันเนี่ยมันไปได้ถึงสเตจที่ว่าไปรันได้ทั้ง data center อยู่บน cloud นะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีบริษัท IT หลายๆบริษัทที่มันบริษัทตั้งใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาใช้เทคโนโลยีนี้ challenge บริษัทเดิมๆที่ยัง rely on traditional อยู่ซึ่ง cost structure ของเขาจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่คิดว่าบริษัทที่ establish แล้วเนี่ยก็ต้องเหมือนกับเขาเรียกว่านำมาปรับใช้นะฮะเพราะว่าจริงเรามองผมมองว่าจริงๆเนี่ยเราคงไม่อยากจะทำความผิดพลาดแบบเดียวกับที่โนเกียเขาตัดสินใจที่ไม่ไปสมาร์ทโฟนตอนที่อยู่ในโมบายนะฮะนั่นจริงๆเนี่ยดิสซิชันที่จะไป virtualization กับ cloud ผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นดิสซิชันที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็น life or death decision แล้วนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่า experience จากตัวตลาดหลักทรัพย์เองนะฮะกับการเดินทางที่ผ่านมาประสบการณ์ที่เราเจอนะฮะแล้วก็การตัดสินใจที่เราทำเนี่ยแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรเนี่ยคาดว่าก็จริงๆเราก็ยังต้องเดินต่อไปนะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า challenge ใหม่ๆของตลาดหลักทรัพย์เองก็ยังมีอีกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเทรดดิ้ง algorithmic trading ที่เราจะต้องตอบโจท
รวมถึงตัวโมบายเทรดดิ้งที่คงจะต้องเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าน่าที่จะเป็นข้อคิดนะฮะให้กับทุกท่านนะฮะในการที่จะตัดสินใจที่จะเลือกเขาเรียกว่า right choice ในการที่จะเดินทางให้ถูกทางในอนาคตนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณธีรพันธ์มากนะครับชัดเจนนะครับ life or death ครับสุบจะไป cloud ไหมครับไม่ไปแล้วก็มี data center เหมือนกันนะครับ one stop shop no problem ทุก stack แต่ประเด็นคือ education ไปแล้ว education คือลูกค้าของพวกเราในอนาคตนะครับก็ไป cloud แล้วนะครับรัฐบาลเราไป cloud แล้วตลาดหุ้นซึ่งผมเชื่อว่าหุ้นหลายท่านเนี่ยก็โดนเทรดอยู่มีส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับคลาวด์เรียบร้อยแล้ว Life or Death ถ้าต้องการไปคลาวด์สุดท้ายครับวันนี้ผมสัญญาว่าภายใน6โมงวันนี้ท่านรู้จักทุกอย่างเกี่ยวกับคลาวด์ One Stop Shop ในห้องนี้ห้องเดียวในอาเซียนนะครับเรามีอันดับ Managing Director ของ Accenture มาแชร์ให้ฟังว่าถ้าท่านจะเริ่ม Adopt ท่านต้องคำนวณถึงอะไรมั่งเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ครบรอบ Also, I'd like to invite the Managing Director for Accenture ASEAN, Khun Bo Beng, on stage, please. Thank you. Good afternoon, everyone. Hope everybody can hear me. It's an honor to be here presenting to you at the final slot. Last week, when I spoke to Khun Saparat, he says,I've got an important job for you here, right? You have to bring it together. So, didn't know what the others were presenting. I said, fine, I'll try my best, right? I think what you've got on today are a lot of ideas, a lot of experience about what people have done adopting cloud, right? We know for sure, cloud will change the game, right? And everybody knows that we have an important task to do tomorrow. Each business is going to be challenged by the cloud. Why? No longer are you protected by your own industry. Different people are coming in because they are also enabled by cloud, right? You have seen people who are moving across industries, right? Very good example, telcos, IT providers, right? We are now collaborating, we are now eating into each other's space. So how do we survive, right? The second thing that we're looking at is all the opportunities, right? There's so many things that are enabled by cloud. Which one do I use? What do I do? And how, right? The third thing is the time is now. If I don't move, if I sit down, I could be obsolete.The cloud will kill me. Right. So what have businesses done, right? And across the industries, we have seen that people are there, they are changing, they are using and adopting cloud in very different ways, right? So to all of you here today, I leave you with a couple of things, 5 checkboxes, in order for you to tick as you think about how you're going to change your game with cloud.The first, right, is about no longer having a silo, what you call a thought process. What does it mean, right? Do not just think about the way you sell your product as it is today, right? A very good example over here is how telcos have moved, right? In the past, they have really sold you product base, SMS, voicemail, networks. Today,They are a one-stop shop, right? You go there, you can buy anything, everything, whatever you need. They will help you, right? So what does this mean? This means that you need to be innovative, you need to collaborate, right? And you need to change the game, right? An example that we have done, and we've seen that how businesses have changed, would be Michelin, right? Michelin
is a tire producer, right? Everybody buys tires for the cars. You know, everybody passionately goes there, pay for the tires. But they have now changed the game as well. You no longer own tires, right? What they've done, they have made it into a service, right? So tomorrow, instead of buying tires when you feel like buying, they are actually giving it as a service. So what does that mean? They are embedding things inside the tires to actually know when you need to change the tires. And they'll call you up and then say, it's time to change the tires, right? And you do not longer pay per tire. You just pay them a subscription. You're subscribing to a service called tire service. And that's how people are changing the game, which means that you no longer sell what you sell today the same way tomorrow. Right? It has to be different. So check and see whether are you innovative enough, right? Do not offer something the same way as what you're offering today. The second thing is your idea foolproof? Have you used enough of what we call the game changers, right? We've talked about cloud, but don't forget mobility, data, big data, analytics is just as equally important for you to actually make a big impact, right? Everybody is using mobile. Everybody is using the networks, right? What can you do about it, right? Yeah, talking about location-based services, how do you use that data to analyze how you can sell people more effectively, more frequently, in order to make the best buck of your business? Right, so check that box. Number two, as you do things differently, there will be things that you do not know how to do. Right, you will need new capabilities, right, which is not in your forte. Right? An example would be security and compliance. You're going into places where you do not know, right? Is your data secure? Is your web server secure? Some of these things we do have expertise, right? And leverage on companies who know them best, right? Ask them for help. It is not necessary tomorrow for you to do everything, right? The fourth point. In the cloud strategy, right, again, do you do and build everything by yourself, right? You've seen a lot of vendors, partners here today that is able to provide you with the different types of services, right? And not only that, right, I think amongst the people in the crowd as well, you can collaborate, you can also be a broker to each other, right? Which means, instead of just looking at where you are in the stack, think about moving up, right? What does that mean? For example, us as Accenture, right? Traditionally, we have been in the business of integrating systems, right? But today, every single system is so easy to integrate, right? And that's also a challenge for us. But what we have done is slightly different. Today, we are also offering business as a service, which means we no longer go to our client and say, we'll build a system for you, implement the system for you, and pass it on. What we also have are services that help you manage parts of your business, right? For example, we actually have a service that allows you to manage what you call websites, right? If you have a particular website, for example, a e-commerce website, and you want to be able to periodically change the content, we actually offer a subscription service. Pay a fee, every time you need to change, call us, and we'll change the websites for you. So we're making things slightly easier for everybody to do, right? And you can then package it up, right? And that's what the cloud broker is. The role is to say, I will take 1, 2, 3, 4, make it into a bundle, and I offer a bundle to somebody else,
at the price. Sounds simple. So have you had enough thoughts into how you are going to be a cloud broker tomorrow? The fifth thing, we've heard so much today, and I'm sure every one of you are here because you want to be more agile, you want to lower down your cost, right? But is it true? Is your idea going to really be agile enough? Is it true that you're going to be able to lower your cost? So think about this again as you move there, right? Calculate and do not underestimate the cost of having agility, right? It's important. Yes, you can seize the business opportunity, but do look at it, right? It is not just about lowering costs. It's about seizing opportunities. Opportunities are wasted. That is very, very difficult. Okay, so five checkboxes. I hope your ideas, as you take it through, would have all these five elements. I know it's late, and therefore, I have just one last slide. So now you're convinced you're going to the cloud. A lot of people will say, so how, right? Or what is the next step? Simplistically, you have done the first five checks. It's good, right? It is going to differentiate your company's business. Great. The next step is really, what is the implementation plan, right? And have a holistic one. Don't just go and put a project plan, a Gantt chart, and yep, time to go, right? There are a lot of things intrinsically that you need to consider, right? Because you have brokers, you have people you're buying services from, you have provisioning services to different people, do think about a lot of the other things about service levels, performance, right, as well as other requirements, right? Have a holistic one, making sure that it's work. Second, test it. A cloud-enabled business doesn't mean that you have to start everything in a big scale. Test it, prototype it, start small, right? And a lot of people are looking at it to say, hey, if I could make something disposable tomorrow, then ideas are going to be cheap to implement, right? So cloud allows you to do that. Start small, prototype it, right, before we actually roll it out in a big way. Yeah. And that's something that you can do easily, and that doesn't stop you. Fourth, because you're going to so many different things tomorrow, right, and it's no longer a barrier for you not to do something, do also think about how you're going to get there and how your people or your staff are going to help you get there. Right? You need to invest, right? You need to have people with the right know-how. You need to train them, right? You need to enable them to be successful. Right? Lastly, engage another cloud broker. Businesses in the cloud is not along about you doing it yourself. It's about collaboration. It's about working together, right? Engage a cloud broker, such as TrueIDC. That's one. Sorry, yeah? Okay, so that's really what I have today, right? To sum it all up. I hope you have enough points to take you home, right? Just a couple of things about what we are doing in cloud. So in the Accenture business over here in ASEAN, I'm responsible for our cloud offerings, right? We are not really into developing softwares, etc., but really about taking our clients through the journey. Yeah, we offer services in terms of helping you guys implement systems, software as a service, right, or your platform as a service. We do have our own brokerage, which is Accenture Cloud Platform. We also have our services, which are based on the cloud, right? And that's all I have today. Thank you very much. Okay, นะครับ 6:00 แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาวันนี้นะครับมีเรื่องนึงนะครับผมขอไม่อยากให้ทุกท่านสับสนนะครับ Cloud กับ Cloud
it's the same thing นะครับไม่ต้องสนไม่ต้องตกใจนะครับ cloud กับ cloud is the same thing นะครับขึ้นอยู่กับผมเป็นอเมริกันหรือเป็นอังกฤษหรือเป็นไทยก็แล้วแต่นะครับขอยังไงฝากนิดนึงนะครับTrue IDC นะครับ one stop shop นะครับเราพาร์ทเนอร์กับ best in class cloud provider ในโลกนี้นะครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่อง cloud คิดถึงเราก่อนนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีค็อกเทลปาร์ตี้นะครับอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับผมมีอะไรนะ iPad ป่ะ iPad iPhone ป่ะ iPhone มี Huawei นะครับอะไรอีกมากมายก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีวง V Trio นะครับในห้องนู้นนะครับถัดไปนะครับก็เราเจอกันห้องนู้นนะครับถอดเสื้อได้นะครับถอดแจ็คเก็ตแล้วก็เปลี่ยนเป็นปาร์ตี้ได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเอาละค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะขออนุญาตนะคะแจ้งในเรื่องของแบบสอบถามนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่กรอกแล้วนะคะอย่าลืมกรอกชื่อนะคะและรายละเอียดนะคะในใบที่2ด้วยนะคะซึ่งเราจะใช้นะคะในส่วนของใบนี้ในการจับลัคกี้ดรอนะคะทางด้านในด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีให้เขียนชื่อด้วยนะคะเขียนไปด้วยนะคะอย่าเพิ่งเขียนแค่แผ่นแรกแผ่นเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่จับลัคกี้ดรอเราไม่มีชื่อนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะในช่วงนี้ยังสามารถที่จะส่งกันได้นะคะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะคะกับ True IDC ค่ะรวมไปถึงนะคะกับในการส่งนะคะข้อความค่ะเป็นข้อความเด็ดๆโดนๆนะคะแล้วก็ Hashtag ไปได้นะคะมาร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมชิงโทรศัพท์มือถือนะคะจากหัวเว่ย Hashtag ไปที่ True IDC Cloud Day นะคะรุ้นรางวัลโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยนะคะ Ascend Mate 7นั่นเองนะคะก็ยังทันกันอยู่นะคะสำหรับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์นะคะที่แฟนเพจนะคะของ True IDC ค่ะรวมไปถึง Hashtag นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงภาพหรือว่าจะลงข้อความโดนๆของคุณไปด้วยนะคะแล้วก็แฮชแท็กชื่องานของเราไปด้วยค่ะพร้อมกับนะคะนี้ค่ะนอกจากความพิเศษนะคะของเยอะจริงๆนะคะที่บูธของ Echo นะคะวันนี้นะคะเขาแจกแชทแอปนะคะจาก Echo Free ค่ะสำหรับองค์กรนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะและแจก Crispy Cream ด้วยนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะระหว่างที่เดินออกไปเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะคืนแบบสอบถามกันไปด้วยนะคะเพราะว่าในค่ำคืนนี้นะคะเราจะได้ร่วมนะคะรับประทานอาหารกันนะคะกับค็อกเทลดินเนอร์นะคะร่วมสุขไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก Vitrio Music Musical Band นะคะที่ห้องชดาบอลลูม3นะคะและที่สำคัญเลยนะคะในครั้งนี้ค่ะเราก็จะมีการรุ้นรางวัลใหญ่นะคะจากตัวแบบสอบถามด้วยค่ะเป็น iPhone 6นะคะและ iPad mini นะคะก็สามารถร่วมกรอกนะคะรายละเอียดกันได้เลยนะคะอย่าลืมว่านะคะกรอกทั้ง2แผ่นค่ะสำหรับชื่อนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะลุ้นของรางวัลตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่บริเวณนะคะค็อกเทลดินเนอร์กันได้เลยที่ห้อง Star Ballroom 3นั่นเองนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปเจอแล้วก็สนุกกันที่นั่นอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ